ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดศูนย์โรงพยาบาลสนามให้การรักษาผู้ป่วยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลโดยจุดที่เปิดศูนย์อยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุประมาณ70กิโลเมตรคุณเสกสมแจ้งจิตคุณนพพรพันละไม้และคุณวิษณุศักดิ์พิเศษการได้ลงพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์ความช่วยเหลือจากกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลค่ะมาติดตามการให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนแห่งหนึ่งซึ่งจากกาฐมันดุนะครับจะไปชิปปากานะครับตรงนี้คือหมู่บ้านชิโรคิโรนะครับนายอำเภอสินทุป่าโชคนะครับจะเห็นได้ว่าภูเขาลูกนี้นะครับได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับแล้วก็สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเส้นทางนี้เพิ่งถูกเปิดใช้เมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการเปิดเส้นทางนี้นะครับจะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในชิปกาฐซึ่งอยู่ในอำเภอสินธุปาโชคนั้นจะไม่สามารถเดินทางออกไปหาซื้อข้าวหรือว่าออกไปขอความช่วยเหลือได้ครับขณะที่ทหารและตำรวจของเนปาล นะครับก็นั่งรถกระบะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเดินทางไปที่เมืองชิปกาฐนะครับอำเภอสินธุป่าโชคเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าการเดินทางที่นี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าทางนั้นค่อนข้างที่จะขรุขระนะครับแล้วก็เป็นทางไหลเขาจึงทำให้นี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้การช่วยเหลือชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนั้นยังทำได้ไม่ทั่วถึงครับในขณะที่ชุมชนชิปปากาฐซึ่งอยู่ในอำเภอสินธุป่าโชคนะครับก็จะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายแบบนี้นะครับชาวบ้านที่นี่นะครับยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในเรื่องของการกู้ซากปรักหักพังนะครับพวกเขาต้องช่วยกันขนย้ายสิ่งของกันเองนะครับและบางส่วนก็ต้องมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการที่จะเก็บสิ่งของในแต่ละบ้านนะครับเพราะว่าที่นี่เครื่องมือเครื่องจักรยังไม่สามารถเข้ามาได้ครับตลอด2ข้างทางถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือบ้านดินของชาวบ้านในชุมชนชิปกาฐอำเภอสินธุปาโชคตอนนี้นะครับบ้านเรือนพังเสียหายแบบนี้นะครับชาวบ้านก็ยังไม่มีที่พักอาศัยนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คือเรื่องของเต็นท์นะครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวครับครับและที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า Medical Emergency Response Team ซึ่งมาจากประเทศไทยนะครับมีเจ้าหน้าที่รวม19คนนะครับมาทําการรักษาชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นว่ามีชาวเนปาลมารับการรักษาค่อนข้างมากนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือชุมชนชิปปากาฐนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ทางทีมแพทย์เองก็อยู่ระหว่างการตรวจรักษานะครับก็ถ้าที่ตรวจดู2วันเนี่ยก็จะมีไข่เหลวนะครับเมื่อวานก็มีช่องมาแล้วจากการตัดน้ำนะครับแล้วก็มีติดเชื้อจากแผลบาดแผลที่ติดขาดนะครับแล้วก็มีแผลฟกช้ำนะครับจากการโดนถูกหินสร้างผ่านทับนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเจ็บป่วยไข้หวัดอะไรต่างๆครับแล้วก็เรายังขาดอะไรในการก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นเปลือกตามตอนนี้ยังผ่านอยู่แต่ว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องรถของจากคาร์โก้ครับก็เดี๋ยวจะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมาถึงแล้วก็น่าจะยังไม่ทันเลยครับตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะทำดีไว้คนไข้ได้เยอะไหมครับผมคิดว่าจากสถิติวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีคนไข้ประมาณ150คนนอกจากวันนี้จะตรงนี้แล้วเราส่งทีมหนึ่งขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งเมื่อกี้มันจะมีแลนด์สไลด์ก็คือแบบดินถล่มลงมาก็คือรถเข้าไม่ได้เราจะส่งทีมขึ้นไปห่างจากนี้ประมาณสัก30นาทีครับเดินก็จะมีหมู่บ้านประมาณสัก50ครัวเรือนนะครับชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารนะครับแต่ว่าขณะนี้ทีมแพทย์ตรวจพบเบื้องต้นนะครับว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นโรคดังกล่าวนะครับและตอนนี้ทางทีมแพทย์ก็พยายามให้การตรวจรักษาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่แห่งนี้ครับ
สำหรับในช่วงบ่ายนะครับเรายังคงติดตามภารกิจของทางการไทยหรือว่ารัฐบาลไทยที่จะให้ความช่วยเหลือกับชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่เนปาลครับ